ถุงเท่าไหร่50ถุงพี่กำพูซื้อไปเลี้ยงกว่ามันจะถึงก็ตายสิถ้าจะเอากลับต้องเอาขึ้นเครื่องเครื่องบินเขามีกฎว่าก็จะเอาสัตว์ขึ้นเครื่องเนี่ยต้องทำประกันชีวิตด้วยคุณก็สวยขอบคุณค่ะคุณเชยไทยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปในงานสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าที่สวัสดีครับคุณกำพูเขาตีปีกพับๆแต่เช้าเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นทริปแรกในการเดินทางต่างจังหวัดของกำพูรัชนีนะคะขอนแก่นเปลี่ยนไปไหมมีอะไรใหม่นะคะนับตั้งแต่เปิดประเทศเนี่ยนะคะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวตามกำพูรัชนีไปนะคะโดยจะได้สังเกตป้ายว่างใช่เนี่ยคือปกติการที่ป้ายโฆษณาว่างเนี่ยมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจยังไม่กลับมายังแย่อยู่ว่าทุกคนก็ยังไม่แต่เราเข้าใจว่าคนพอคนเดินทางน้อยอ่ะป้ายก็ไม่จำเป็นที่จะต้องโฆษณาไหมอ่ะเพราะว่ายังไงก็ไม่มีใครมาเห็นนะก็เป็นไปได้อาจจะมีตังแหละแต่ว่ายังไม่ลงดีกว่ามันคงวางไข่โตเฮาเดียวได้ก็มีผู้ใจยามสายคนนี้ก็มีผู้ใจยามคุณรัชนีนี่คุณเปลี่ยนกระเป๋าใหม่อีกแล้วเหรอฮะเอ้าก็มีเป้อยู่ใบนี่คุณมีกี่ใบเนี่ยฮะก็มีเป้อยู่ใบนึงแล้วก็กระเป๋าถืออยู่ใบนึงอันนี้เป็นกระเป๋าเป้เขาโอ้สีแทนเจลีนมีใส่ของด้านนอกมีซิปเอออย่ามาลื้อกระเป๋าเขามีที่หิ้วไอ้ตรงนี้หิ้วก็ล็อกได้นะฮะเนี่ยๆๆอ้าโอ้โหเอาปิดให้ดูปิดให้ดูปั๊บเห็นโทรศัพท์ไหมอ่ะคุณรัชนีผมว่าคุณนะคือคนเราถ้าไม่แหมจะว่ายังไงดีฮะแล้วลืมหน้าได้หน้าแล้วลืมหลังอยู่นั่นแหละไปไม่แพงนะค่ากล่องละ50กว่าบาทนะคะ58บาทจริงหรือเปล่าประมาณละกล่องละ58ส่วนอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะทาริยากิเป็น57บาท57เฮ้ยอันนั้น57 67ใช่ค่ะกาแฟแก้วเท่าไหร่นะต้องดูบิลก็ไม่แพงเกือบทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลทั้งนมทั้งน้ำทั้งอะไรเนี่ยนะคะกาแฟ2แก้วข้าว2กล่องน้ำ2นม1กาแฟ2แก้วเนี่ย270กว่าบาทก็ถือว่าเป็นของถูกแล้วต้องเดินหานิดนึงนะคะไม่แพงเพราะว่าถ้าเข้าร้านบางร้านเขาก็อาจจะเซ็ตละ300 400อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีข้าวกล่องของถูกนะคะสุวรรณภูมิโฉมใหม่ร้อนด้วยตอนนี้เราก็มาถึงได้ลงเครื่องบินแล้วเนาะลงแล้วก่อนที่จะลงเครื่องบินก็มีก็ขึ้นก่อนไม่ใช่ก่อนลงก่อนเครื่องลงที่สนามบินนี้ก็สภาพอากาศอาจจะมีแปรปรวนเล็กๆนะครับธรรมดาอุณหภูมิที่นี่28องศาเซลเซียสนะฮะใครบอกขับชาญบอกจะตามหาน้องไดโนเสาร์อ่ะจะเจอไหมอ่ะนี่ไงน้องไดโนเสาร์ก็ยืนอยู่ตรงนี้ไงเจอที่สนามบิน2ตัวแล้วสนามบินแล้วเราก็เจอน้องไดโนเสาร์อีก1ตัวโอ้ยเป็นเด็กๆนะพันอะไรไม่รู้นะอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยตอนนี้เรามาเขาเรียกอะไรนะศูนย์แสดงสินค้าการจนาพิเศษค่ะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช่ไหมคุณหล่อจังเลยอะค่ะสุดประชุมอะไรครับหล่อจังเลยหล่อจัดเลยแหมคุณก็สวยขอบคุณค่ะคุณเชยไทยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปในงานใช่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นงานอะไรนะคะที่ขอนแก่นครับตามกับภูรัชนีมานะคะเ
ครูภูริโพดลครับฉันรัชนีสุทธิธรรมนะคะจากช่อง9 Import HD หมายเลข30แล้วก็ FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะครับวันนี้ต้องบอกว่าดีใจตื่นตันใจตื่นเต้นคุณรัชนีมาได้กลับบ้านโอ้โหได้กลับอีสานบ้านเข้ากับ2ปีแล้วบ่ได้กลับบ้านโอ้โหนี่เป็นงานแรกคิดฮอดคิดฮอดครับเช้าของจังหวัดขอนแก่นนะคะร้านรวงก็ยังไม่เปิดหรือก็ปิดถาวรเราถึงแล้วเริ่มเห็นมีแตงวางขายแล้วนี่อยากจะได้อะไรล่ะเราก็เข้าไปจอดรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูค่ะว่าจะมีอะไรกินคุณน้ำพูอยากกินอะไรคะอยากกินปิ้งปลาอยากจะมาหาปิ้งปลาอุ้ยตัวละ80บาทคือตัวง่ายเห็นถ้าจะกินไม่หมดได้ฟางเอากระหอกลับได้นะโอ้ยว่ามันพูดไหนสวัสดีครับสวัสดีครับตัวที่เป็นตัวหนูว่าเดี๋ยวมากว่าได้ไงได้เป็นตะกินเนาะจะพากันไปทงหน้าไปแล้วตะกินเขาก็ไม่มีความเชื่อเดี๋ยวยางบังกันเด้อจ้าจ้าไปไปไปอุ้ยปลาหมอตัวเบลเลอร์เลยปลาเก่งหมอขุนตาตัวเบลเลอร์เลยโตจักบาทละจ้าปลาหมอ40ปลาดุก30เอาอย่างร้อยเอาตอนนี้เท่าไหร่ใหญ่บาทค่ะพอแล้วจ้ะพอเนาะดูข้าวเหนียว10บาทเหมือนกันใหญ่มากใหญ่จริงนี่ข้าวเหนียว10บาทหัวหมาเลยมั้ยเออเอาใหญ่ๆเนี่ยหัวหมาหัวที่2ใช่ป่ะนี่เพื่อเอาไปฝากเด็กๆอ่ะ10บาทมาขอนแก่นบ้างล่ะหัวหมาเนี่ยโอ้ยเท่าไหร่จ้าคุณป้าถุงละ60นะนี่อันนี้ถุงเล็กเหรอ60อ่ะอันนี้120อ๋อถุงใหญ่120หอยอะไรอ่ะคุณป้าหอยเชอรี่อ๋อหอยเชอรี่เหรอคะก็นั่นแหละหอยแต่เอาเฉพาะหัวมันเนาะไม่มีไส้ตูดแล้วก้นขายหมดแล้วออกสะอาดอ๋อออกหมดสะอาดหมดแล้วเชอรี่นี่ถ้าคำพูดูขยับไปให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คือแบบเอาไปย่างได้เลยพร้อมเผาเองถ่ายรูปก็แจกพวกอันนี้เก็บรถชนีก็ลงนะครับถุงเท่าไหร่ 50 บาทถูกมากเลยก็ได้ใส่หรอกลูกไม่ได้ใส่ทีก็ได้ใส่แค่นี้กับพี่หน้าก็ได้ใส่หนักเพชรโลเอามาเอาคุณรัชนีจะไปทำอะไรเอาไปเลี้ยงพี่กำพูซื้อไปเลี้ยงกว่ามันจะถึงก็ตายสิไม่คุณในถุงขนาดไม่ใช่คุณเอาไปเลี้ยงที่นาคุณน่ะไปปล่อยกว่ามันจะถึงก็ตายไงเอาขึ้นเครื่องมันเขาขึ้นได้ไหมต้องไปทำประกันชีวิตทีละตัวเขียดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะถ้าจะเอากลับต้องเอาขึ้นเครื่องเครื่องบินเขามีกฎว่าก็จะเอาสัตว์ขึ้นเครื่องเนี่ยต้องทำประกันชีวิตด้วยมันจะโดนไปหลายบาทอยู่นะคะจะกินเหรออยากกินน่ากินนะข้าวเม่าใช้กล้วยอะไรคุณป้ากล้วยไข่ค่ะก็ข้าวแกงนะโบราณหากินยากนะข้าวสวยยากแต่เสร็จหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่มีอะไรมากครับเรามีการทำตรงเบอร์เราก็ซื้อไปทั่วเลยนะเตรียมพูดไปเลยน่ากินมากเลยเอาถุงหนึ่งค่ะน่ากินมากเลยนะยี่สิบบาทเป็นดอกครับแม่นครับมีสิบบาทข้าวต้มข้าวเมาแซ่บขายจังไหนล่ะย่าห่อได้ยี่สามห่อง่ายติดซิมได้ลูกละเชิญครับยายาณเดชรออยู่หน้าประตูชัยครับใครจะถ่ายรูปข้าวเมาเนี่ยเป็นเฉพาะฤดูนี้นะคะฤดูเกี่ยวข้าวใหม่เขามีทุกอย่างจริงเนาะคืออยากนึกอยากกินอะไรอ่ะมีหมดเลยเออตอนนี้นึกอยากกินอะไรคะโอ้อยากกินทุกอย่างดูดิอยากกินทุกอย่างมีหมดค่ะทุกอย่างคนปลาก็มีใช่ครับปลาเนาะตัวใหญ่มากค่ะมันเป็นพันเป็นเบอร์เป็นเบอร์ใช่ไหมทานจะอร่อยจับซับเลยครับพี่ร้านดังของขอนแก่นย่างนี่ต้องรอเราต่อชิ
มือว่านี่มางานนี่โอ้ยขอบคุณค่ะครับพี่กำบูดูไก่เนี่ยผู้ชมดูนะคะผู้ชมดูนะคะนี่คือไก่ย่างเขาสวนกวางนะคะชอบมากเลยครับมาอีสานบ้านเฮาต้องได้กินปลาปิ้งด็อกเตอร์ฟิตครับตัวใหญ่จริงนะพอหมอก็ใหญ่จริงแล้วก็กินจิ้มกับส้มตำครับพี่น้องครับนี่นี่เด้อมือหลดเด้อมือหลดอืมส้มตำอร่อยมากดูในร้านนี่เดี๋ยวต้องชิมดูก่อนนะฮะถ้าปลาเนี่ยสดไม่สดเรารู้เลยเนื้อเขาสดอร่อยมากคือถ้าเนื้อปลาสดอร่อยเอาครับได้เลยครับตำส้มตำใส่กระถินครับนี่หน้านี้หน้ากระถินด้วยหน้ากระถินยังไงคะก็ทอดกระถินวัดนู่นวัดนี้ไงนี่ร้านนี้เขาก็จะมีผักให้หยิบได้เลยนะคะเคยกินไหมคะทูนแล้วก็กินกับสายบัวแล้วก็ผักพายด้วยค่ะเด้อผักกุ้ยแต่อันนี้ทูนกินกับส้มตำใช่ไหมทูนมันจะยุบยุบนุ่มนุ่มจืดจืดลาบเนื้อวัวไม่ใส่เครื่องในไม่ใส่เลือดเราบีบมะนาวสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะแหววปึ๊บอร่อยอุ้ยมันต้องมีลูกโดดด้วยเนี่ยอร่อยนี่ไงดูค่ะเสียหายเยอะมากเลยนะคะดูอันนี้ขยะหรือยังไงคะพี่คะก็หัวปลาหางปลาทั้งชู่ปนซื้อมาเต็มไปหมดเลยอร่อยครับและที่เราไปซื้อมาเนี่ยค่ะขนมเปียกปูนอยากชิมไหมคะอยากโอ้โหไม่มีท้องจะใส่แล้วค่ะเปียกปูนขอนแก่นไม่มีท้องจะใส่แล้วเอามั่งอร่อยชิ้นนึงเดี๋ยวละลายในปากเลยนะเท่าไหร่คะ280ค่ะย่อมเยาวมากคนเดียวจะฟองคนเดียว3จ้ะเป็น310บาทจ้ะ3หรือ4ทั้ง3 3 3ครับเป็น310บาทอย่าลืมกินน้ำเด้อจ้าตอนนี้อิ่มมากขยับตัวลำบากเลยครับยิบเข้าไปแบบเยอะมากเป็นชูชกเช้าที่กินเยอะมากเช้าที่กินข้าวเหนียวไปกระติบหนึ่งนะคะไก่ตัวหนึ่งส้มตำลาบก้อยสร้อยแซ่นะคะเนาะทุกวันเลยโอเคร้านนี้นะคะอยู่ที่ข้างๆตลาดเทศบาล1ใช่ไหมคะเขาเรียกตลาดบางปูอ๋อทำไมเรียกตลาดบางปูตลาดบางปูนี่ค่ะเทศบาลอยู่ทางOh. ก็บอกร้านส้มตำปริญญาได้จากวิจักเยอะร้านส้มตำปริญญาเขาบอกว่าเป็นร้านชื่อดังของเมืองขอนแก่นแน่แล้วค่ะตรงไหนนะคะตลาดบางลำพูค่ะตรงข้ามเซเว่นเลยถนนหน้าเมืองจ้ะเส้นเดียวกับตรงแรมเจริญธานีค่ะแม่เป็นใต้ค่ะเชิญชวนหน่อยจ้ามาเยี่ยมๆกันยามเลยด้วยค่ะเด้อเงียบเงาซะเหลือเกินช่วงนี้โควิดไก่ก็จัดโปรนะคะไก่แม่มาก็มาทานฮะไก่ตัวเบลเลอร์เขาขาย80บาท100บาทแต่ต้องมาก่อนเที่ยงใช่กินกัน20คนนะอิ่มค่ะอิ่มค่ะขอบคุณได้หลายค่ะครับตามขอบใจนะคะครับผมโอเคเย้